Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์เวลา10โมงนิดๆแบบนี้ครับแล้วก็ชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีค่ะวันนี้เราทั้ง2คนกลับมาพร้อมกลับมาแล้วตากันอีกเช่นเคยห่างหายกันสลับกันไปมาแบบนี้นะครับกลับมาประจำการให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวพอดแคสต์ดีๆจากไทย PBS นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast ติดตามรายการต่างๆของเราได้ทุกๆรายการกันเลยครับและตอนนี้ก็สามารถรับชม Facebook Live ของเราได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Fan รวมไปถึงไทย PBS Podcast ด้วยวันนี้มีหลายประเด็นเลยหลายรายการนะคะที่น่าสนมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้ทุกๆท่านได้ติดตามกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับที่ถือว่าเป็นความหวังของเรามากๆเลยว่าจะมาช่วยยับยั้งการระบาดของโควิด-19 นะครับวันนี้รายการหน้าต่างโลกจะพาไปติดตามว่าแล้วทั่วโลกเนี่ยจะได้วัคซีนโควิด-19 ใช้กันเมื่อไหร่ครับค่ะส่วนรายการโรงหมอวันนี้นะคะเราจะมาดูกันซิว่าเราจะมาดูกันซิว่าภายในบ้านของเราเนี่ยนะมีแหล่งไหนบ้างที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคได้ มีพื้นที่หนึ่งก็คือห้องครัว หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าเอ๊ะห้องครัวมันจะทำให้เกิดโรคอย่างไรได้บ้างวันนี้ต้องติดตามกันค่ะและรายการทันสื่อนะครับไปติดตามกระแสที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีป้ายหนึ่งนะครับที่ถูกชูขึ้นมาในชุมนุมที่ BTS สยามเกี่ยวกับหนูถูกครูทำอนาจารแล้วก็ระบุว่าโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยนะครับวันนี้มาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับส่วนอีกหนึ่งรายการนะคะสำหรับทีคุณ TCAST นั่นเองสำหรับ TCAST ปี64นี้นะคะมีอะไรให้เลือกบ้างน้องๆคนไหนที่กำลังจะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะต้องติดตามกันค่ะและพอดคาสต์อินเทอร์วิวครับวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวจากรายการ Kiss Out นะครับจะพาไปคุยกับ2นักเล่านิทานครับเบื้องหลังหลากหลายเสียงตัวละครเลยโหมีหลายตัวมากแต่รู้หรือไม่ครับว่าคิสอาวเนี่ยเล่าเพียงนักเล่านิทาน2คนเท่านั้นมีแค่2คนเท่านั้นแต่ว่าตัวละครในนิทานหรือว่าในรายการของเราเนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่เลยนะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการเล่านิทานของเขาหรือว่าการพากย์เสียงนั่นเองนะคะว่าเขามีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการอย่างไรแล้วก็การเล่านิทานเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องติดตามกันค่ะชวนคุณผู้ชมผู้ฟังติดตามกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ชวนคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไม่แน่มีของรางวัลแจกด้วยต้องติดตามกันนะคะครับวันนี้มาเริ่มต้นกับรายการหน้าต่างโลกกันนะครับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เจอผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากเมียนมานะครับแล้วก็ผ่านช่องทางข้ามแดนมาแต่ว่าไม่ได้กักตัวแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องสอบสวนโรคกันนะครับว่า
ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยไปที่ไหนกันบ้างแล้วก็มีรายงานล่าสุดด้วยว่าที่จังหวัดเชียงรายก็พบด้วยอีก2คนก็เป็นกลุ่มที่เดินทางมาพร้อมกันเนี่ยแหละก็ติดโควิด-19เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งสอบสวนโรคแล้วก็หาสถานที่ที่ผู้ที่ป่วยเนี่ยได้เดินทางไปว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยห้างที่ผู้ป่วยที่เชียงใหม่ไปเนี่ยก็ปิดทำความสะอาดไปแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์นี้แล้วก็จะมีเรื่องของสถานบันเทิงแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับที่จะต้องติดตามตัวสอบสวนโรคกันไปว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็สถานการณ์ทั่วโลกเองก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นระลอกที่2ระลอกที่3แล้วอย่างสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยรายวันเนี่ยมากกว่า 100,000 คนที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับนี่รายวันนะใช่ครับความหวังตอนนี้ก็คือวัคซีนนี่แหละครับเพราะว่าระหว่างที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีการประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนที่ทำการทดสอบไปประมาณ3ตัวได้แล้วนะครับว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 มากกว่า 90% โอ้ 90% แล้วครับก็ถือว่าเป็นความหวังเลยนะครับที่ทำให้ทางบริษัทผู้ผลิตยาก็เร่งที่จะขออนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินเพื่อที่จะเร่งผลิตวัคซีนมาใช้กับผู้คนที่จะป้องกันโควิด-19 นะครับแต่คำถามก็คือว่าตัวเลขเรื่องของผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่และวัคซีนโควิด-19 จะได้ใช้ทั่วโลกเมื่อไหร่ต้องระบุได้ว่าทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามีประเทศที่โอกาสเข้าถึงวัคซีนน้อยก็มีอยู่จะมีทางแก้ปัญหาอย่างไรนะครับไปติดตามจากรายการหน้าต่างโลกกันครับตอนนี้ก็ถึงเรื่องคำถามว่าอ่ะ EU ก็บอกไปแล้วนะว่าคริสต์มาสนี้จะได้ฉีดละอเมริกาก็11ธันวาคมนี้ค่ะแล้วที่เหลือล่ะประเทศที่เหลือล่ะนั่นแหละแล้วประเทศไทยล่ะอย่างที่บอกไปว่าปัญหาของวัคซีนตอนนี้ก็คือ1บริษัทที่พัฒนาใกล้สำเร็จแล้วแล้วก็จะกำลังจะได้รับการอนุมัติให้ออกมาใช้แบบฉุกเฉินเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าค่ะนะคะเรื่องของอย่างที่บอกข้อจำกัดในการขนส่งในการรักษาที่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิติดลบ70องศาเซลเซียสเนี่ยมันเป็นปัญหาหนักมากนะสำหรับหลายประเทศยังไม่นับรวมเรื่องของราคาอีกดังนั้นก็เลยถามว่าแล้วทั่วโลกจะทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีฐานะปานกลางแล้วก็ยากจน คือันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าจะเก็บรักษาวัคซีนยังไงบางทีเงินจะซื้อใช่แค่จะจัดซื้ อจะสั่งจองเนี่ยก็ยังยากใช่นะคะดังนั้นนะคะ เรื่องนี้เนี่ยมันมีความร่วมมืออยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า COVAX มันเป็นความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกที่เขาร่วมมือกับมันเป็นหน่วยงานระดับนานาชาตินะคะที่เขาเซตขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องของวิกฤตด้านโรคระบาดโดยเฉพาะชื่อว่า COVAX ค่ะ COVAX เนี่ยนะคะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นตัวกลางเขาก็จะไปสอบถามความต้องการของทั่วโลกที่อยากจะเข้าร่วมกับโครงการของ COVAX ว่าคุณต้องการวัคซีนกี่โดสก็แจ้งปริมาณมาแล้ว COVAX จะทำหน้าที่รวบรวมออเดอร์แล้วก็ไปสั่งซื้อกับบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนแล้วยังทำหน้าที่ต่อรองราคาให้อีกด้วยเรียกว่าเป็นพ่อค้าคนกลางแต่แบบไม่ได้หวังผลกำไรเป้าหมายของ COVAX ก็คือว่าต้องการให้ทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงวัคซีนแล้วก็ต้องได้รับวัคซีนกันอย่างเท่าเทียมด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของ COVAX ที่ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเข้าร่วมประเทศร่ำรวยเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยนะแต่ว่าเข้าร่วมในฐานะที่จ่ายเงินเยอะหน่อยเพื่อช่วยเหลือประเทศที่รายได้น้อยคือประเทศร่ำรวยก็อย่างที่บอกเขามีทางของเขาอยู่แล้วเขามีเงินมากพอที่จะไปทำข้อตกลงสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้ากับหลากหลายบริษัทมากมายนะแต่ว่าประเทศยากจนเนี่ยเรียกว่าไม่มีตัวช่วยกลางหน่วยงานที่จะมาช่วยจัดการโควิด-19 ให้เข้าถึงประเทศที่โอกาสเข้าถึงน้อยเพราะวัคซีนเนี่ยราคาก็ไม่ใช่จะถูกนะพี่หนูบางตัวเนี่ยอย่างตัวของไฟเซอร์เองราคาก็ค่อนข้างสูงและอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือวัคซีนบางตัวเนี่ยต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสลบ70เลยดังนั้นจะต้องมีอุปกรณ์การจัดเก็บที่ดีด้วยและต้องขนส่งยังไงนะครับแล้วก็วัคซีนบางตัวก็มีข้อแตกต่างกันนะครับว่าบางตัวเนี่ยก็จะมีการเก็บอุณหภูมิที่แตกต่างกันบางตัวก็ต้องฉีด2โดสอะไรแบบนี้ที่เราเห็นกันที่ประกาศตอนนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะฉีด2โดสเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยก็คูณ2เข้าไปนะครับก็ต้อง
มาช่วยจัดการให้เข้าถึงได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งโลกนะครับคาดการณ์กันว่าทั่วโลกจะเข้าถึงวัคซีนกันเนี่ยอย่างเต็มที่เนี่ยปลายปีหน้า wow. นะครับก็เป็นความหวังว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยเราเห็นกันแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเข้าถึงอย่างไรก็มาติดตามกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้รายการโรงหมอนะคะก็พูดถึงเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยเหมือนกันหลังจากที่พูดคุยกันถึงเรื่องโควิดครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวกันบ้างหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราทานอาหารแล้วเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยนะคะเราลองมองดูสิว่าเอ้ยจริงๆเราก็กินมันมาจากอะไรอ่ะจริงๆเราก็ทำอาหารกินเองที่บ้านนี่เราไม่ได้ไปซื้อจากที่อื่นเราทำก็น่าจะสะอาดอยู่นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราลองกลับมาดูสถานที่ในการใช้ประกอบอาหารอย่างห้องครัวดูบ้างว่ามันถูกสุขลักษณะไหมนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราพบว่าห้องครัวของหลายๆบ้านนะก็อาจจะไม่ถูกสุขอนามัยจัดเก็บวางของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดคราบสกปรกได้ง่ายบางครั้งเนี่ยทำอาหารไปด้วยล้างจานไปด้วยเอาของมาวางเอาอะไรมาวางหลายครั้งเนี่ยมันผสมปนเปกันไปหมดใช่ไหมยิ่งโดยเฉพาะต่างจังหวัดหรือบ้านของคนที่อาจจะไม่ได้มีการจัดบ้านอย่างเป็นสัดเป็นส่วนถูกไหมคุณมันก็เลยทำให้เกิดคราบสกปรกได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียด้วยซึ่งก็สามารถเติบโตได้ดีในที่ร้อนชื้นนะคะแล้วก็มักจะมากับพวกของสดต่างๆเศษอาหารนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆได้เยอะเลยทีเดียวทั้งเรื่องของท้องร่วงคลื่นไส้อาเจียนหรือร้ายแรงไปถึงการติดเชื้อและทำให้เสียชีวิตได้นะคะดังนั้นเรื่องของการทำความสะอาดห้องครัวเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันค่ะต้องจัดเก็บของในห้องครัวให้มันเป็นสัดเป็นส่วนทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากมีการใช้งานเสร็จกำจัดเศษอาหารเอาขยะไปทิ้งให้เรียบร้อยหลายคนเนี่ยอาจจะแบบทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักสมหมักบ่มเข้าไปใช่เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เกิดสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อแบคทีเรียได้วันนี้รายการโรงหมอจะพาเราไปติดตามค่ะว่าจะทำความสะอาดห้องครัวอย่างไรไม่เป็นแหล่งเชื้อของไม่เป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะห้องครัวที่สกปรกเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยจะเติบโตได้ดีในที่ร้อนชื้นแล้วก็มักจะมากับของสดหรือเศษอาหารที่เน่าเสียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโดยเฉพาะถ้ากินยารับประทานยากดภูมิคุ้มกันหรืออะไรอยู่เนี่ยภูมิคุ้มกันเขาจะผิดปกติอันนี้ยิ่งต้องทำความสะอาดแนวทางความสะอาดเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะก็คือกลุ่มที่1คือการจัดวางสิ่งของและอุปกรณ์ในครัวให้เป็นสัดส่วนจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนตู้กับข้าวที่ล้างเตรียมวัตถุดิบเตาปรุงอาหารถังขยะนะคะเตรียมสบู่ไว้ที่อ่างล้างจานสำหรับล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทำอาหารกลุ่มแรกคือจัดวางสิ่งของให้เป็นสัดส่วนกลุ่มที่สองทำความสะอาดครัวทุกครั้งหลังทำอาหารเช็ดคราบสกปรกทันทีนะคะเพื่อป้องกันคราบเปื้อนแน่นตามจุดต่างๆในครัวคราบซ้อนคราบน้ำมันทำความสะอาดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารอ่างล้างจานอะไรประมาณนี้นะทำความสะอาดตู้เย็นเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรคแนวทางที่3คือในเรื่องของการกำจัดเศษอาหารและขยะให้เรียบร้อยทิ้งขยะทุกวันเพื่อลดการสะสมเชื้อโรคต้องหมั่นรักษาความสะอาดนะคะอันนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยต่างๆห้องครัวก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันใครที่อยากจะติดตามกันต่อนะคะสามารถที่จะฟังแบบเต็มๆได้นะคะเรื่องนี้ออกอากาศไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com กับรายการโรงหมอนั่นเองค่ะนอกจากนี้สัปดาห์นี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกับ7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอนะครับอย่างวันจันทร์นี้นะครับไปติดตามเรื่องราวของการกินอย่างไรไม่ให้ท้องผูกนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินใช่ค่ะและนอกจากนี้วันพุธนะคะก็มีเรื่องสัญญาณอันตรายของโรคสมองและจิตใจในผู้สูงอายุนะคะช่วงนี้เราก็ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุคนในวัยนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพของกลุ่มนี้ด้วยค่ะและสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าหนาวถึง2เรื่องด้วยกันนะครับอย่างวันศุกร์โรคที่มากับหน้าหนาวต้องระมัดระวังกันอย่างดี
ไม่ใช่แค่โรคหวัดเท่านั้นนะแล้วก็โควิด19ก็ต้องระวังกันอยู่นะครับยังมีโรคอะไรบ้างติดตามได้ในวันศุกร์และวันอาทิตย์เองนะครับสำหรับใครที่มีน้องๆทั้งหลายน้องหมาน้องแมวนะครับติดตามกันได้ครับกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในหน้าหนาวว่าจะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการโรงหมอนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับสดทุกวัน 10:30 นแล้วก็รับฟังกันได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่11:00 นไปต้นไปเนี่ยก็มีตอนใหม่ๆอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วนะครับเอาละค่ะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับเราหลายท่านเลยทีเดียวนะคะอย่างคุณเบิร์ตโรท่านนี้เนี่ยมาทักทายเราเกือบจะทุกวันเลยทุกครั้งที่เรา ออกอากาศนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็มีคุณวัจนาใช่ไหมคะคุณวัจนาเองก็มาทักทายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาทักทายเราด้วยเหมือนกันคุณจิตรินเมฆเหลืองน้องป๊อปนะน้องป๊อปถ้าเกิดใครที่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วน้องป๊อปมาจัดคู่กับมิวนะคะแต่วันนี้ลาพักร้อนไงแตะมือกันอีกแล้วแตะมือกันแตะมือพี่ยินกลับมาแล้วนะคะก็บอกว่าสวัสดีจากสมุทรสาครจ้าอยากจะถามว่าไปทำอะไรคะที่นั่นเออนั่นแหละกลับบ้านอยู่บ้านกลับบ้านนะคะก็ทักทายทุกท่านนะคะสำหรับคนที่รับชมเราอยู่ในขณะนี้ใครที่กำลังติดตามและสงสัยว่าเอ๊ะรายการอะไรพูดคุยเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะคะก็เราพูดคุยกันถึงรายการสื่อเสียงที่ไทย PBS เราเนี่ยนะคะทำขึ้นมาในนามของไทย PBS Podcast ค่ะมีหลากหลายรายการเลยที่ให้ได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามกันได้วันนี้เนี่ยเราเอาบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะต่อเนื่องกับรายการทันสื่อนะครับกับประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสัปดาห์ก่อนนะครับที่มีการชุมนุมโดยกลุ่มนักเรียนที่จัดตั้งขึ้นนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนครับปรากฏภาพหนึ่งขึ้นมาครับที่เป็นภาพที่เป็นกระแสแล้วก็ถูกพูดถึงกันมากๆเลยนะครับมีเด็กมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสวมชุดนักเรียนแล้วก็เทปปิดปากแล้วก็ชูข้อความนี้ขึ้นมาครับระบุว่าหนูถูกครูทำอนาจารโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยรูปนี้เกิดการแสดงความคิดเห็นมามากมายเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนนะครับมีทั้งหลายด้านด้วยกันที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับวันนี้รายการทันสื่อก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันได้ในรายการทันสื่อกับอาจารย์บรรยงสุวรรณพงศ์ครับอาจารย์พนาทองเมียคมบอกว่าภาพที่เด็กถือป้ายว่าถูกละเมิดทางเพศที่โรงเรียนคือภาพที่แรงมากต่อความรู้สึกจากการชุมนุมของเด็กเมื่อวานนี้คือหมายถึง21พฤศจิกายนออกจะแปลกใจที่มีความพยายามจากสื่อและกลุ่มคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงว่าเธอเอาเรื่องหน้าไม่อายมาพูดและโดยไม่มีหลักฐานใดๆก็เอาความคิดเห็นตนที่มีต่อการแต่งกายเธอมาแทนข้อเท็จจริงประนามว่าเธอเป็นพวกร่านที่เชื้อเชิญให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเองนี่เป็นเรื่องน่าสลดของสังคมลองคิดถึงความรู้สึกของเด็กถ้าเธอคือเหยื่อตัวจริงนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันว่าคนที่โดนข่มขืนถูกข่มขืนซ้ำโดยสังคมเลวร้ายหนักถึงสถาบันสื่อเมื่อมีสื่อเลือกข้างไปขุดคุ้ยภาพเก่าๆของเธอที่แต่งตัวแบบนางแบบในชุดวาบหวามมาตีพิมพ์มันฟ้องว่าสื่อมีเจตนาจะบิดเบือนประเด็นการสื่อสารของเธอการแต่งกายของเธอเป็นสิทธิในร่างกายเป็นสิทธิพื้นฐานที่สำคัญคนจะแต่งกายอย่างไรไม่ใช่เหตุที่จะอ้างไปใช้ทำอะไรกับเธอก็ได้ครับก็เป็นแง่มุมที่เกิดขึ้นกับประเด็นนี้นะครับก็ต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ควรจะปรับตัวด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องหาทางแก้ปัญหาค่ะนะครับที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับค่ะมาต่อกันที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสำหรับน้องๆเลยใครที่ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายคนเนี่ยรู้แล้วล่ะมีเป้าของตัวเองแล้วว่าจะสอบเข้าจะเรียนอะไรเข้าคณะไหนนะคะ
แต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงระบบ T-CAS กันบ้างถ้าหากเทียบระบบ T-CAS เป็นถนนเนี่ยนะคุณก็เรียกว่าเป็นถนนที่มีหลายสายมากเลยนะเลือกไม่ถูกเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นทางหลักทางลัดทางเลาะไปต่างๆมากมายนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดถึงว่าถ้าหากมันหลายทางขนาดนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกยังไงให้มันเหมาะสมกับเราพูดง่ายๆคือน้องๆจะสามารถเลือกคณะไหนวิชาไม่ใช่วิชาสิเลือกเรียนสาขาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองนะคะพี่นัทกับพี่ก้าวเลยขออาสาพาน้องๆเนี่ยไปดูว่าแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างอย่างเช่นรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยจะสมัครเลือกสอบกี่มหาวิทยาลัยก็ได้ไม่ห้ามใช่ไม่ห้ามเลยตอนช่วงสมัยเราๆนี่นะคะพี่หมิวเนี่ยเป็นใช่พี่หมิวเนี่ยเป็นแกะแพทยุคแรกแต่ยังไม่ใช่ T-CAS นะสมัยนั้นเขาก็จะมีข้อห้ามนะไม่ใช่ข้อห้ามสิเขาเหมือนมีการพูดกันว่าเราเนี่ยในรอบนี้เราเลือกได้แค่อันเดียวที่เดียวไม่งั้นโดนตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอเป็น T-CAS เนี่ยรอบที่1กับ2เนี่ยนะคะเลือกกี่มหาวิทยาลัยก็ได้ส่วนการเลือกในรอบที่3เนี่ย10อันดับนะ10อันดับเลยใช่ถ้าพูดถึงรอบที่3เนี่ยน่าจะเป็นรอบเหมือนคล้ายๆกับแอดมิชชั่นที่ต้องเลือกแล้วใช่ไหมว่าจะลงกี่มหาวิทยาลัยปกติเราจะเลือกได้แค่4ครับแต่ครั้งนี้10ไปเลยนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าการเลือกในรอบต่อๆไปหรือการสละสิทธิ์จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามกับรายการทีคุณทีแคสค่ะเด็กในระดับมัธยมเริ่มมีความสนใจในเรื่องของสิทธิและก็เสรีภาพมากขึ้นแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกว่าโอยตรงนู้นเนี่ยเหมือนเราไม่ได้เลือกอะไรเลยตรงนี้เหมือนเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยวันนี้ค่ะพี่ได้จะมานำเสนอมุมมองในส่วนของการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาครับมีสิ่งให้น้องๆเลือกอลังการงานสร้าง no. อูฟูอูฟ้าอโลฮามากมาก อูฟ้าอูฟ้าคืออะไรเนี่ยใช่อูฟ้าคือแบบว่าเยอะมากยิ่งใหญ่อลังการไปหมดถูกต้องค่ะคืออูฟูมันจะอู้อู้แต่อูฟ้ามันจะดูแบบอู้อู้อ้าเออมันจะแบบว่าอโลฮามากกว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะเราจะมองแต่ตัวเองว่าเราอยากเข้าคณะอะไรจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วระบบการศึกษาไทยเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะเขาใส่สิทธิ์แห่งการเลือกให้เราเต็มไปหมดเลยพี่ก้าวเออใช่ต้องบอกว่าระบบ T-CAS โดยเฉพาะปีเนี่ยปีล่าสุดปี64เนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่มันเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเนี่ยได้เลือกนะมันไม่ใช่แค่ทางเดียวใช่มันมี 4-5 ทางอยู่ที่ว่าใครที่เหมาะกับทางไหนอ่านเกมตัวเองให้ออกแล้วเลือกทางนั้นแล้วนอกเหนือจากทางเลือกของระบบการรับเข้านะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเหมือนกับเป็นแบบออปชันเล็กๆอ่ะหรือว่าเป็นท็อปปิ้งโรยหน้าให้เลือกแบบเยอะมากแบบทับผมทวีคูณอ่ะใช่จริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาสรุปไม่ว่าจะเป็นท็อปปิ้งหลักท็อปปิ้งเสริมหรือแม้แต่ว่าออปชันพิเศษต่างๆที่น้องๆสามารถเลือกได้ในเมนู T-CAS นี้หลายคนอายุ 30-35 เนี่ยอยากจะกลับมาT-CAS พี่นัท50ยังอยากกลับมาเลยจะเปิดเอฟเฟกต์เรื่องอะไรละเล่นละเล่นมันก็เจ็บเนาะยังยังไม่เลข5นะคะแถวหลัก4แค่นั้นแหละคือต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่อง T-CAS 64มีอะไรให้เลือกเออเราจะมาเปิดเมนูของร้านอาหารที่ชื่อว่า T-CAS 64กันมาดูว่าเมนูหลักเมนู appetizer เมนคอร์สเขามีอะไรมาเสนอให้กับเราบ้างช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวโอ้โหมาแบบสดใสเลยนะสดใสมากสดใสให้เข้ากับรายการที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ใช่ครับวันนี้เราจะมาติดตามกับนักเล่านิทาน2คนพอลาลาพุยปกติดีกว่าเนาะใช่ใช่ปกติเหนื่อยเหนื่อยเราไปเจอตัวจริงกันดีกว่าเพราะว่า2คนนี้นะครับจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงดีกว่าเราเยอะดีกว่าเขาดีกว่าเราเราอย่าเลยไปเวเราดีกว่านั่นสิจากรายการ Kiss Out นะครับ2คนที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การเล่านิทานให้กับน้องๆ นะครับเบื้องหลังเสียงตัวละครหลากหลายเสียงด้วยกันนะครับที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับวันนี้คุยกับพี่แยมบัญญาชัยโยและก็พี่แม็กวรทนจุฑาบาลนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสว
ัสดีค่ะมาฟังนิทานกันแล้วนี่เสียงที่เท่าไหร่ของพี่แยมคะเนี่ยน่าจะเป็นเสียงที่23ค่ะโอ้โหเจอตัวจริงนี่เราต้องฉีดซ้ายเลยใช่แล้วดีใจมากตื่นเต้นที่ได้มาเจอกับทุกๆคนค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมแค่เขาพูดคุยกับเราเขาก็ไม่ปกติแล้วก็ไม่ใช่เสียงปกติแล้วยังไงคะไม่ปกติเป็นความสามารถพิเศษไงคุณครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะพี่แยมมี่นักพากย์นิทานค่ะสวัสดีครับแม็กพลทนจุฑาบาลครับเป็นผู้ช่วยนักพากย์นิทานอีกทีครับค่ะพี่แม็กนี่อาจจะถ่อมตัวนิดนึงค่ะพี่อินปกติก็เป็นนักพากย์นิทานด้วยเหมือนกันนะคะก็จะรู้จักกันในนามลุงทองดีหรือว่าตัวละครอื่นๆนะคะที่มาร่วมแจมกับพี่แยมมี่ด้วยเหมือนกันนี่เขิดอายนะเขาใช้เสียงปกติเขานะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลองมาให้ทางให้พากย์เสียงแล้วกันค่ะสองคนนี้คือเบื้องหลังรายการคิสอัลนะครับที่หลายๆคนติดตามกับจิงเกิลเนี่ยมาฟังนิทานกันแล้วใช่แล้วก็มีนิทานหลากหลายเรื่องเลยเนาะที่แบบเราพยายามคัดสรรมาแล้วก็มาเล่าแล้วก็พูดคุยให้ได้ติดตามรับฟังกันนะคะก่อนอื่นเราอยากจะรู้จุดเริ่มต้นของทั้งสองคนเลยนะคะว่าเป็นนักเล่านิทานด้วยเสียงได้ยังไงแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาทำงานในสายด้านนี้นั่นเองค่ะก็สำหรับแยมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เอาไปเสียงปกติแล้วกันนะคะโอเคเอาไปเสียงปกติค่ะแยมตั้งแต่ถ้าความมาตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยตอนนั้นเนี่ยก็คือชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วพอหลังจากที่เราชอบดูการ์ตูนใช่ไหมคะจากความชอบดูการ์ตูนเราเลยอะไรล่ะหลังจากที่เราชอบดูการ์ตูนแล้วเนี่ยเราก็อยากจะพากย์เสียงใช่อยากจะพากย์เสียงเหมือนกับการ์ตูนเพราะว่าเราสงสัยด้วยแหละว่าเอ๊ะทำไมการ์ตูนมันถึงพูดไม่เหมือนกับเราเลยนั่นแหละค่ะอันนั้นคือตั้งต้นเป็นความชอบก่อนพอหลังจากที่ความชอบแล้วใช่ไหมในช่วงของมหาวิทยาลัยก็จะทำโปรเจกต์ทุกมหาวิทยาลัยก็อาจจะทำโปรเจกต์แต่ของแยมอะค่ะก็คือต้องทำโปรเจกต์ด้วยในช่วงของที่เรากำลังจะจบอะเนาะตั้งแต่ช่วงปี4พอทำโปรเจกต์แล้วก็ฝึกงานค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์เราได้เลือกเป็นเสียงโปรเจกต์เป็นเสียงค่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เสียงเนี้ยมันถ่ายทอดไปอย่างมีประสิทธิภาพเราก็เลยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่พิการทางสายตาใช่ค่ะเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่พิการทางสายตาช่วงอายุประมาณ 6-12 ปีค่ะแล้วคนนี้อ่ะเป็นความท้าทายของเราอีกว่าเอาเด็กกลุ่มเนี้ยเขาจะให้ความสนใจกับอะไรก็เลยท้าทายตัวเองเข้าไปอีกค่ะตอนนั้นทำเป็นนิทานเสียงรูปร่างรูปทรงคือแต่งเองทำเองพากย์เองทุกอย่างแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เราชอบอะเนาะเราก็เลยฝึกพากย์หลายๆตัวละครฝึกในทุกๆตัวละครเลยที่มันมีอยู่ในนิทานที่เราแต่งนั่นแหละค่ะเลยเป็นโอกาสที่ทำให้แยมได้ฝึกพากย์เสียงอย่างจริงจังเพื่อทำโปรเจกต์จบเนาะแล้วหลังจากที่โปรเจกต์นั้นออกไปทำให้เด็กๆกลุ่มนี้ที่เขาพิการทางสายตาเนี่ยเขาได้รู้ถึงรูปร่างรูปทรงจริงๆใช่เขารู้รูปร่างรูปทรงจากเสียงของเราที่ถ่ายทอดออกไปผ่านนิทานเลยกลับกลายเป็นว่าการพากย์เสียงของเรานั้นกลายเป็นความภาคภูมิใจหลังจากที่ความภาคภูมิใจเสร็จปุ๊บตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทางผู้ใหญ่ทางไทย PBS นะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่เห็นผลงานของแยมนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาได้เห็นผลงานของแยมแล้วก็ติดต่อมาแล้วก็ได้ร่วมงานกันจนเป็นผู้ผลิตรายการจนถึงทุกวันนี้ค่ะจากความชอบภาคเสียงมาเป็นความภาคภูมิใจหลังจากความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นแยมนี่ในวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจของแยมค่ะแล้วน้องแม็กอะคะน้องแม็กเริ่มต้นมาจากอะไรอันนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นแฟนกันนะครับพอเป็นแฟนกันปุ๊บมันก็เหมือนเป็นแพ็คเกจคู่กันที่ว่าเป็นผู้ช่วยไปโดยปริยายค่ะครับผมแต่ว่าแบ็คกราวด์พื้นหลังก็จะเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับก็เลยสามารถแอพพลายเข้าด้วยกันได้แล้วพอแม็กมาลอง
ภาคเสียงด้วยเนี่ยยากไหมตอนแรกเขาก็ปรับตัวยากอยู่ค่ะ แต่สำหรับแยมคือด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วเนาะเราก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะเราชอบจำคำพูดของตัวการ์ตูนอย่างเช่นโดเรมอนใช่ไหมคะเราก็จะฟังอย่างเช่นแบบเวลาเข้าการ์ตูนอ่ะมันก็จะมีแบบโดเรมอนตอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วแล้วพอเรามีโอกาสได้มาทำรายการเราก็ดึงเขามาด้วยตอนแรกเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเราก็ใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี้น่าจะเยอะอยู่โอ้เพราะว่าถ้าฟังจากรายการเนี่ยมันมีหลายเสียงมีต้องแบบมีการมิกซ์เสียงอะไรแบบนี้เนาะมันหลายตัวละครกระบวนการนี้น่าจะเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ให้พี่แยมลองแลกเปลี่ยนเทคนิคดีไหมพี่ยีนใช่ครับเผื่อเราจะเอาไปใช้บ้างจะรอดไหมยินดีค่ะค่ะเราอยากรู้เทคนิคที่เราอยากรู้เทคนิคของทั้งสองคนนะคะว่ามีเทคนิคยังไงในการออกแบบเสียงดีกว่าเนาะใช่ให้มันต่างกันเพราะว่าตัวละครที่แยมภาคเนี่ยก็มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีหลายวัยเลยตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่นวัยชราอย่างเงี้ยค่ะเรามีเทคนิคในการออกแบบเสียงการพากย์การ์ตูนหรือว่าพากย์นิทานยังไงบ้างโอ้เทคนิคมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราต้องอธิบายให้กับผู้ช่วยของเราทำงานด้วยถูกต้องไหมคะเราก็ต้องคิดค้นเทคนิคเนาะเทคนิคเนี้ยแยมจะเรียกว่าบันได5เสียงนะคะอ่ะทำเสียงปกติให้ได้ก่อนแยมเรียกว่าบันได5เสียงก็คืออ่ะลองทำมือประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือบันได5เสียงอันนี้คือขั้นบนสุดเราจะไปกับแยมนะคะอันนี้คือขั้นกลางอันนี้คือขั้นที่3ก็คือเป็นเสียงของเราปกติอันนี้คือขั้นรองลงมาตรงข้างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงที่ต่ำเนาะคราวนี้เรามาดูที่คาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์ของตัวละครก็จะมีขนาดที่เล็กไปจนถึงขนาดที่ใหญ่ถูกต้องไหมคะแล้วอายุของตัวละครก็จะมีอายุที่ยังเด็กอยู่ไปจนถึงอายุที่แก่แล้วเนาะเราก็เลยจำแนกให้มันเป็นบันได5ขั้นค่ะถ้าพูดอย่างนี้งงไม่เห็นภาพเราลองทำตามเลยด้วยไหมไล่เสียงค่ะยังจะมีเทคนิคในการไล่เสียงอันนี้เริ่มเรียนมาอันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคการไล่เสียงนะคะลองพูดคำว่ามิ้วอันนี้ถ้าเราพูดคำว่ามิ้วจะเป็นเทคนิคการไล่เสียงไปจนถึงเสียงสูงคล้ายๆกับการเรียกแมวค่ะง่ายๆนะคะพี่ผิวคะนะคะมิ้ว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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานหันสาเห็นไหมคะยากกว่าได้ละดูน้องแยมดีกว่าคราวนี้จากเสียงกลางใช่ไหมจากเสียงกลางคราวนี้เราจะไปเสียงต่ำเสียงต่ำเราจะบ่งบอกได้ถึงขนาดตัวกับอายุที่แก่แล้วนะคะเราลองไล่ไปการไล่เสียงต่ำเนี่ยให้ออกเสียงว่าโมนะคะไปนะคะพี่หมิวค่ะไปค่ะโมตัวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานหันสานะคะได้ไหมคะได้ไหมคะพอจะนึกภาพออกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเสียงสูงก็จะเป็นวัยเด็กหน่อยแจ๋นหน่อยคาแรคเตอร์อาจจะดูสดใสอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยยังไม่จบพอเราอ่ะรู้เสียงสูงกับเสียงต่ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลองไล่เสียงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานหันสามาเสียงกลางค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานหันสาเสียงปกติสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานหันสาไปเสียงกลางอีกค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานหันสาไปเสียงต่ำอีกค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานหันสาสวัสดีค่ะสุดยอดมากนั่นสิครับแค่นี้แค่1ตัวละครก็ได้ตั้ง5โทนเสียงแล้วอะค่ะเราก็อาจจะได้เป็นเรียกว่าเป็นตัวละคร5ตัวเลยก็ว่าได้ใช่มั้ยชาวเมืองทั้งเมืองมาอยู่ในตัวคนเดียวใช่ชาวเมืองทั้งเมืองที่แบบเป็นร้อยๆคนแบบอยู่ในตัวแยมคนเดียวได้เลยนะคะก็อาศัยการฝึกฝนเลยเนาะใช่แล้วก็ต้องเข้าใจตัวละครด้วยเหมือนกันเนาะอย่างนิทานแต่ละเรื่องที่แยม
เลือกที่จะหยิบมาเล่าให้น้องๆฟังสำหรับหลายๆคนที่ติดตามรายการอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากให้เราพูดถึงนิทานที่เรานำมาเล่าแล้วก็พูดคุยในรายการหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามบ้างในส่วนของนิทานนะครับผมเป็นคนรับผิดชอบเบื้องหลังก็คืออย่างเรื่องการคัดเลือกการหยิบมาเล่าเรียบเรียงใหม่นะครับก็จะมีนิทาน2 ส่วนคือบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นนิทานที่หาได้ตามแหล่งทั่วไปครับอาจจะเป็นห้องสมุดเป็นเว็บไซต์ก็ว่าไปแต่ทีนี้เราจะต้องเอามาเรียบเรียงใหม่เพื่อปรับภาษาให้เข้ากับเด็กครับเช่นเราจะเซ็นเซอร์คำบางคำที่มันมีความรุนแรงความมีอาการบูลลี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นขั้นตอนในการเรียบเรียงนิทานอีกทีครับใช่หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพอย่างเช่นคำว่าตายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะออกอากาศได้เราก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นคำว่าเสียชีวิตหรือจากไปเพื่อให้มันซอฟลงให้เหมาะกับเด็กๆค่ะค่ะซึ่งก็จะมีหลายนิทานด้วยกันเนาะก็จะมีทั้งนิทานอีสปที่เราเอามาพูดคุยนอกจากนี้ยังมีการทำเนื้อหาใหม่ด้วยนะพี่ยีนอย่างเช่นการนำเอาภาษาไทยมาทำให้เป็นนิทานเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้ด้วยนะเห็นว่ามีสุภาษิตมีคำสุภาษิตด้วยเหมือนกันค่ะอยากให้พี่ๆทั้งสองคนเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัตถุประสงค์ของการนำเอาคำภาษาไทยหรือว่าคำสุภาษิตเนี่ยมาทำเป็นนิทานอยากให้น้องๆได้เรียนรู้อะไรบ้างจากนิทานเหล่านี้ลุงน้องดีอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับก็ต้องอธิบายว่ารายการของเราเนี่ยมันเป็นรายการของเด็กก็จริงแต่ว่าก่อนที่เด็กจะเปิดฟังเองเนี่ยบางทีเด็กอาจจะไม่ได้เปิดฟังเองด้วยตัวเองครับเราจะนึกถึงผู้ปกครองว่าถ้าสมมติมันมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่โยงไปถึงผู้ปกครองได้แบบว่ามีอารมณ์แบบนึกถึงสมัยตัวเองในยุค90เติบโตมาในวัยเด็กๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์ความเป็นไทยโบราณหน่อยๆแล้วทีนี้พอเป็นไทยโบราณกับสุภาษิตนะครับมันเชื่อมกันได้แบบว่าไล่รอยต่อทอเต็มผืนอะไรแบบนี้เลย แล้วก็เลยนึกย้อนไปถึงชีวิตตัวเองด้วยครับที่โตมาแบบโตมาในชนบทแล้วก็โตมาในยุค90เหมือนกันนะครับก็เลยใช้สำนวนหรือสุภาษิตเนี่ยเป็นตัวเชื่อมร้อยให้เกิดเรื่องราวขึ้นโดยที่ดำเนินเนื้อเรื่องผ่านลุงทองดีกับเจ้าจ้อยครับก็คือคอนเซปต์ของการมีอยู่ของรายการเนี้ยก็คืออยากให้ผู้ปกครองกับเด็กได้ฟังร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นเนี่ยนะสมัยพ่ออยู่เนี่ยก็เป็นอย่างที่นิทานนี่บอกจริงๆเลยแต่ก่อนนี้ยังไม่มีถนนยังไม่มีอะไรเจริญแบบทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปกครองกับเด็กที่ได้ฟังร่วมกันครับใช่ค่ะอยากให้ลุงทองดีกับเจ้าจ้อยทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าลักษณะเสียงเป็นยังไงบ้างลุงทองดีวันนี้เรามาทำอะไรกันเหรอเอาสดๆอย่างนี้เลยเนอะจ้าจ้อยใช่นะสิเอ็งดูนู่นสิน่ะไหนอ่ะเอ็งออกทีวีอยู่เห็นไม้นู่นน่ะฮะเออจ้อยออกทีวีด้วยบอกมือบอกมือทักทายคนดูหน่อยเร็วจ้อยรอหรือยังอ่ะนะคะก็เป็นตัวอย่างเนาะสำหรับเสียงของลุงทองดีกับเจ้าจ้อยถ้าอยากเขาคุยกันเนี่ยไปฟังเลยในการคิดสาวค่ะเพราะว่าจะมีนิทานที่เป็นนิทานสุภาษิตให้น้องๆได้เรียนรู้ด้วยเนาะรวมไปถึงคำไทยที่ตอนนี้ก็มีภาษาพาสนุกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละคำของภาษาไทยเนี่ยหลายคนไม่รู้จักความหมายเราจะลงลึกไปในรายละเอียดผ่านนิทานที่พี่แยมมี่แล้วก็พี่แม็กนำมาเล่าให้พูดคุยกันค่ะครับสุดท้ายนี้ฝากทั้งสองคนฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าสนใจในด้านนี้เนี่ยอยากจะพากย์เสียงแล้วก็อยากจะทำรายการสำหรับเด็กเนี่ยมีเคล็ดลับมีคำแนะนำอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาแล้วก็ให้ฝากรายการกันสักนิดหนึ่งครับอ๋อสำหรับแยมนะคะคนที่สนใจในเรื่องของการพากย์เสียงไม่ยากเลยค่ะแค่เราชอบก่อนสารตั้งต้นคือเราต้องชอบก่อนนะคะถ้าเราไม่ชอบเราไม่สามารถที่จะทำได้นะคะคือเราต้องชอบก่อนและหลังจากนั้นพอเราชอบเสร็จแล้วเราฝึกฝนเนาะฝึกฝนให้ได้อย่างต้นแบบหลายๆคนงงบอกว่าพี่แยมที่มาอยู่จุดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพรสวรรค์หรือเปล่าพี่แยมทำได้เพราะว่าพรสวรรค์แต่จริงๆแล้วอ่ะแยมไม่ได้คิดว่ามันเป็นพรสวรรค์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าหนึ่งคือตั้งแต่เราตอนเด็กๆเลยอ่ะถ้าเราไม่ชอบหรือว่าให้ความสนใจในเรื่องของการพากย์เสียงเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้พากย์เสียงก็ได้ถูกต้องไหมคะพอมันเริ่มจากความชอบปุ๊บเราก็กลายเป็นการฝึกฝน
นั่นก็คือการแสวงพรแสวงของเรานั่นเองพอ2 อันนี้มารวมกันปุ๊บกลายเป็นว่าเราทำได้เรื่องง่ายๆเลยคือพอเราชอบเสร็จแล้วเราลงมือทำค่ะดิเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากเป็นนักภาคเนาะอยากเป็นนักภาคมากพี่แยมอยากให้ลงมือทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรามั่นใจและพี่แยมเชื่อว่าต้องทำได้แน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นในมุมของคนที่ชอบมาก่อนชอบมาเป็นทุนเดิมนะครับส่วนอย่างคนที่ต้องพยายามชอบหรือว่าอยู่ดีๆแบบเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกแบบอยากจะเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับเบื้องต้นผมว่าเราจะต้องนึกย้อนถอยหลังไปสู่ความเป็นเด็กในวัยเด็กครับเราต้องคีปความเป็นเด็กในตัวเราไว้เพราะพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บจะสังเกตว่า acting เราจะหายไปฮะอาการในการเล่าเรื่องการพูดการจามันจะหายไปทีนี้เราต้องคิดเสมอว่าเราเป็นเด็กนะครับแล้วเรากำลังสื่อสารกับเด็กอย่างเช่นนะเราอาจจะเป็นพี่เล่าเรื่องให้น้องฟังเป็นพ่อแม่เล่าเรื่องให้ลูกฟังหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล่าเรื่องให้กับหลานฟังอย่างนี้ครับมันก็จะต้องคีปความเป็นเด็กไว้ในใจอยู่เสมอเพื่อที่จะสื่อสารน้ำเสียงสื่อสารเนื้อเรื่องไปให้ถึงเด็กซึ่งเป็นผู้รับสารของเราอะครับครับผมครับค่ะให้ฝากรายการคิดเอากันสักนิดนึงครับก็อยากจะให้เอาน้องทุกคนและก็ผู้ปกครองนะครับเข้ามาดูรายการไม่ใช่สิเข้ามาแล้วฟังรายการคิสเอาของพวกเราเยอะๆนะครับพวกเราตั้งใจทำมากๆเลยฮะครับนี่แม่ฝากแค่ครับตามพี่แยมนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ทำให้เห็นภาพเนาะว่าการเล่านิทานเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็กพี่แยมจากรายการคิสเอานั่นเองได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วใช่แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามหรือว่าเปิดนิทานให้น้องๆหรือว่าลูกๆฟังได้นะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเวลา17 นาฬิกาไปจนถึง17 นาฬิกา 30 นาทีครึ่งชั่วโมงนอกจากนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากจะฟังเต็มรายการนะคะก็สามารถที่จะฟังในช่องทางอื่นๆได้อย่างเช่นเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็จะมีแบ่งพาร์ทด้วยนะใครที่อยากจะฟังนิทานที่เป็นนิทานสุภาษิตไปเลยก็สามารถที่จะเข้าไปฟังนิทานสุภาษิตได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือใครสะดวกช่องทาง YouTubeแล้วก็ฟังนิทานเป็นเรื่องๆก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้เหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางกับรายการ Kiss Out ด้วยนะคะติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับรวมถึงฝากรายการอื่นๆของ Thai PBS Podcast กันได้นะครับทุกวันจันทร์เราจะมารีวิวกันแบบนี้นะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับยินทรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ